เปิดตำนานหลวงปู่สุขกับหลวงพ่อเก็บวัดสวนลำไยหลวงปู่สุขกับหลวงพ่อเก็บวัดสวนลำไยอำเภอสันพยาจังหวัดชัยนาทเรื่องนี้คุณพ่อผมนายฉลองเกตเวชสุริยาซึ่งเป็นหลานหลวงพ่อเก็บโดยตรงเล่าให้ฟังนานแล้วก่อนปี2524และผมเคยเขียนลงในอาณาจักรพระเครื่องปี2524ก่อนอื่นขอลำดับญาติให้ฟังพอสังเขปคือทวดผมชื่อมีเป็นน้องชายคนที่6ของหลวงปู่สุขในจำนวนพี่น้องทั้งหมด9คนส่วนปู่ผมชื่อกองเป็นลูกคนโตของทวดมีและเป็นพี่ชายของหลวงปู่เก็บวัดสวนลำไยอำเภอสันพยาจังหวัดชัยนาทซึ่งเป็นน้องชายคนที่4ในจำนวนลูก6คนเรื่องนี้หลวงปู่เก็บเล่าให้คุณพ่อผมฟังว่าวันหนึ่งหลวงปู่สุขได้มาให้เด็กวัดตามหาหลวงปู่เก็บที่กุฏิบอกว่าหลวงปู่สุขให้ไปพบหน่อยท่านเล่าว่าท่านก็ไปหาหลวงปู่สุขที่กุฏิและถามว่าหลวงลุงมีอะไรหรือเปล่าขอรับที่บอกให้เด็กไปบอกผมมาพบหลวงปู่สุขพูดว่าท่านเก็บอยากเรียนเสกดอกจำปาเป็นแมลงผู้ไหมหลวงพ่อเก็บก็ตอบว่าอยากได้ครับหลวงปู่สุขก็พูดต่อว่าถ้าอยากได้ให้ไปหาดอกจำปามานะหลวงพ่อเก็บก็รับคำแล้วก็ออกจากกุฏิหลวงปู่สุขเพื่อไปหาดอกจำปาตามคำสั่งหลวงปู่สุขท่านเล่าว่าได้ออกเดินทางหาดอกจำปาทั่วในระแวกบ้านปากของมะขามเท่าและเลยมาตลอดจนมาทางอำเภอวัดสิงห์ก็ยังหาไม่ได้หมดปัญญาก็กลับมาหาหลวงปู่สุขที่กุฏิเมื่อหลวงปู่สุขเห็นหน้าพระหลานชายคือหลวงพ่อเก็บก็เอ่ยปากถามว่าเป็นไงท่านเก็บหาได้ไหมดอกจำปาน่ะหลวงพ่อเก็บก็ตอบว่าไม่ได้ครับหลวงลุงหาจนทั่วแล้วไม่มีสักดอกเลยหลวงปู่สุขก็พูดแกมบ่นหลานชายว่าอะไรกันแค่ดอกจำปาดอกเดียวแค่นี้ก็ยังหาไม่ได้อย่างนี้จะเรียนอะไรได้ไปหามาใหม่หลวงพ่อเก็บก็เล่าต่อว่าท่านก็ลุกออกจากที่นั่งในกุฏิมาที่นอกชานกำลังจะลงบันไดท่านก็คิดในใจว่าถ้าไม่ได้ดอกจำปามาสงสัยคงจะไม่ได้เรียนกระมังขณะที่ท่านกำลังก้าวลงบันไดได้เพียงชั้นเดียวก็ได้ยินเสียงหลวงปู่สุขเรียกออกมาจากในกุฏิว่าท่านเก็บอย่าเพิ่งไปกลับมานี่ก่อนหลวงพ่อเก็บก็กลับเข้าไปหาหลวงปู่สุขคราวนี้ท่านบอกหลวงปู่สุขไม่ได้นั่งอย่างเดิมกลับอยู่ในท่ายืนแล้วมีไม้สำหรับค้ำหน้าต่างถือลักษณะประคองตัวอยู่ซึ่งในมือขวาจับบุหรี่มวนใบตองสูบอยู่แดงวาบต่อหน้าหลวงปู่เก็บฉับพลันนั้นบุหรี่มวนนั้นก็ถูกคว้างลงไปยังพื้นกระดานกุฏิข้างหน้าหลวงปู่เก็บกลายเป็นแมลงผู้บินพืบสวนหลวงปู่เก็บออกมาทางประตูบินหายวับไปในอากาศทันทีเพราะมีเสียงหลวงปู่สุขดุด่าด้วยเสียงอันดังอย่างไม่พอใจว่าน้อยแน่ดูถูกอย่างนี้เอาไม่เอาจะเอายังไงพูดแล้วยกไม้ค้ำหน้าต่างตีพระหลานชายอยู่พลวันหลวงพ่อเก็บก็รีบคว้าแผ่นกระดานฉนวนใกล้ๆมือลองรับการตีของหลวงปู่สุขอยู่ไปมาสักพักจนเมื่อยเหนื่อยก็เลิกลากันไปเองและหลวงพ่อเก็บยังบอกกับคุณพ่อต่ออีกว่าไอ้หลองเอ้ยกูแค่คิดในใจนะหลวงลุงแกรู้ได้อย่างไรแปลกพิลึกว่าครับนี่คือข้อมูลจริงที่คุณพ่อของผมเล่าให้ฟังนานมากเกือบ36ปีทุกครั้งที่ผมกลับไปเยี่ยมคุณพ่อก็จะถามและคุยเรื่องนี้ยังไม่รู้เบื่อหน่ายน่าประทับใจและภาคภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นลูกหลานเชื้อสายเดียวกับหลวงปู่สุขจนผมไม่อาจจะเก็บความรู้ไว้เพียงคนเดียวและเป็นความลับต่อไปได้แล้วต้องให้ผู้ศรัทธาในหลวงปู่และหลวงพ่อเก็บได้รู้บ้างเพื่อเพิ่มพูนกำลังศรัทธาอันมั่นคงต่อไปสาธุเครดิตข้อมูลนี้จาก Google นะครับจำไม่ได้ว่าใครเป็นคนเขียนเอาไว้ขออนุญาตเจ้าของข้อมูลด้วยนะครับ